สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวสกรสอนสนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮากันไปทั้งประเทศเลยนะครับกับการขอขึ้นค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เรารู้จักคืออบตอแล้วก็สมาชิกทั่วประเทศนะครับซึ่งเคยยื่นเรื่องมานานแล้วครับแต่ก็ถูกตีตก หรือว่าถูกดองเรื่องเงียบเอาไว้ไม่เคยสําเร็จมาก่อนนะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอ,อบตอเนี่ยไม่ได้ขึ้นค่าตอบแทนมาประมาณ15ปีแล้วนะแต่ก็มีคําถามครับที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมจะต้องมาปรับขึ้นเงินเดือนอ,อบตอ,อะไรกันในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งแบบนี้นะครับเอ๊ะหวังอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่จังหวะเวลาในการที่จะติดตามเรื่องพอดิบพอดีครับวันนี้ เราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยครับมาดูมูลเหตุนะครับของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับโดยถ้าจะเปรียบเทียบค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับค่าตอบแทนสูงสุดของอบอตอจะเท่ากับขั้นต่ำสุดของเทศบาลครับจึงเป็นการปรับเพิ่มเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในฐานะที่เป็นท้องถิ่นด้วยกันนะครับ สำหรับงบประมาณล่ะนะงบประมาณที่ใช้ในการปรับให้อบตอในครั้งนี้นะฮะทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าสามารถที่จะสัดสันได้ตามกรอบวงเงินที่มีอยู่เพราะว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากท้องถิ่นเองนะครับทีนี้ก่อนจะกล่าวหานะครับว่ามีการหวังผลทางการเมืองในเรื่องนี้หรือไม่โดยถ้าทำสำเร็จจะได้ฐานเสียง นะครับจากนายกอบต5,300แห่งแล้วก็ถ้ารวมถึงสมาชิกอบตอทั่วประเทศก็เกือบ400,000คนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้มีข้อมูลชี้แจงมาจากทางนายกสมาคมอบตอแห่งประเทศไทยครับท่านเคลียร์ชัดเจนครับโดยจะแบ่งเป็น5ประเด็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับประเด็นแรกเลยท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองครับแต่ว่ามีการเสนอมาเป็นลำดับหลายปีแล้วนะครับ โดยทำตามกระบวนการมานะครับเป็นขั้นตอนตามราชการเนี่ยนะครับมีหนังสือจากสมาคมอบตอครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายนปี2562นะครับซึ่งก็มีการติดตามเรื่องกันมาตลอดจนกระทั่งครับพฤศจิกายน2565นะครับเขามีการจัดงานรวมพลังอบตอที่จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท1หนึ่งเนี่ยเป็นประธานนะครับท่านก็นเลยได้เข้าไปพูดคุยกันกับมท1หนึ่งเป็นการส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยครับกับเหตุผลก็คือว่าไม่ได้มีการขึ้นค่าตอบแทนมา15ปีแล้วนะครับแต่เรื่องก็เงียบหายไปอีกนะจนมาตามเรื่องล่าสุดนี่แหละครับนี่นี่นี่วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย แล้วก็ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างไม่ได้มีการยึดโยงกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่2กันบ้างนั่นประเด็นแรกจบไปนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของอัตราการปรับค่าตอบแทนเทียบกับเทศบาลเป็นหลักเขาเอาเทศบาลมา,มาเปรียบเทียบกันนะครับโดยนายกอบตอเนี่ยนะครับจะสูงสุดที่4 0,000ืบาท ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับขั้นต่ำของนายกเทศมนตรีนะครับเพราะว่านายกเทศมนตรีเนี่ยเงินเดือนก็ประมาณสัก4ี่ถึงหกหมื่นบาทนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเลขที่ให้มาเนี่ยสี่หมื่นบาทนั้นเนี่ยก็จะได้เฉพาะอบตที่มีรายได้เกิน50ล้านบาทเท่านั้นนะครับส่วนอบตที่มีรายได้ต่ํากว่าค่าตอบแทนก็จะลดหลั่นลงไปนะครับไม่ใช่ว่าปรับพรึบเดียวเนี่ยเป็น4ี่0 0ื่นทั้ง5,300แห่งทั่วประเทศนะครับ ส่วนตำแหน่งอื่นๆเช่นรองนายกอบอตประธานสภาอบอตและก็สมาชิกอบอตก็จะปรับเปรียบเทียบเปรียบเคียงกับเทศบาลให้มีความใกล้เคียงกันนะครับซึ่งสมาชิกอบอตปัจจุบันเนี่ยเขบอกว่าเงินเดือนอยู่ที่7,000บาทนะ7,000บาทเนี่ยต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำซะอีกนะครับขณะที่สมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยค่าตอบแทนถึง19,000บาทนะครับ สาเหตุที่เทียบเคียงกับเทศบาลก็เพื่อที่จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ํากันนั่นเองเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับต่อมาประเด็นถัดไปประเด็นที่3ครับประเด็นนี้ก็คือเขาบอกว่าคนอบาตาที่จะได้ประโยชน์รวมๆแล้วประมาณ1,000 0 0สกว่าคนนะครับอันนี้ไม่ใช่4,000 0 0คนอย่างที่กล่าวอ้างกันนะครับซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอบาตาหมู่บ้านละ1คนนะครับ ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีตําแหน่งเป็นประธานสาภาอบาตอแล้วก็รองประธานอบตอด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มนายกอบตอ,อีกประมาณ5,300คนนะครับถัดไปครับประเด็นที่4ประเด็นที่4นะครเป็นเรื่องของการปรับค่าตอบแทนไม่ได้กระทบหรือว่าเป็นภาระก,กับงบประมาณของประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้เงินรายได้ของอบตอเป็นหลักครับโดยจะไม่กระทบกับงานพัฒนา เพราะว่ามีระเบียบกําหนดเอ,อเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการาเบิกจ่ายค่ารายจ่ายประจําจําพวกเงินเดือนค่าตอบแทนของอบตต้องไม่เกินร้อยละ40นะครับฉะนั้นเขามีเพดานอยู่ไม่ใช่ว่าจะขึ้นค่าตอบแทนจนกระทบกับงบพัฒนาพื้นที่นะครับแล้วก็ประเด็นที่5ครับประเด็นสุดท้ายอันนี้เขาบอกว่ายืนยันครับว่า นายกประยุทธ์ไม่ได้หาเสียงกับเรื่องนี้ว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่นายกเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบทุกกระทรวงรวมทั้งท้องถิ่นด้วยดังนั้นในการขอปรับค่าตอบแทนจึงต้องเสนอผ่านนายกซึ่งเป็น,นกลไกปกติของการทำงานครับเคลียร์ชัดเจนขนาดนี้แล้วก็หวังว่าจะสยบข่าวลือต่างๆได้พอสมควรนะครับนะ ไม่มากก็น,น้อยให้เงียบไปได้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับกับชา,าวอบตที่จะได้ปรับขึ้นค่าตอบแทนเสียทีหลังจากที่รอมานานกว่า15ปีนะครับแล้วก็คงจะช่วยลดปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําเรื่องค่าตอบแทนในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังรายการสแกนข่าวร้อนของเราทาง y t u t u ครับช่อง NewsNBT2HD นะครับหรือว่าท่านจะเสิร์ชคำว่าสแกนข่าวร้อนได้เลยนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับสแกนข่าวร้อนได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคข้าแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ